Thai PBS Podcast. View the world via the voice. Star Stuff. เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH.สวัสดีครับผมปรับเชียร์พัฒน์อาชีวรับโรคครับสวัสดีครับผมต้นนัทชนดวงสูงเนินครับตอนนี้เราจะมาคุยเรื่องประเด็นที่หลายคนสงสัยกันมากแล้วเป็นประเด็นที่คนจะไม่ค่อยเก็ตคือจะบอกว่าคนไม่ค่อยเก็ตก็ไม่ได้จะบอกว่าเป็นสิ่งที่ต้องอธิบายกันด้วยหลักการอะไรบางอย่างที่มันต้องค่อยๆอธิบายแล้วมันมีหลายส่วนมาประกอบกันมากก็คือตัวทฤษฎีบิ๊กแบงและเรารู้ได้อย่างไรว่าจักรวาลเนี่ยมันเกิดจากบิ๊กแบงแล้วอะไรที่ทำให้ทฤษฎีบิ๊กแบงเนี่ยมันกลายมาเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนจะต้องพูดถึงนะครับซึ่งที่มาที่ไปของมันเนี่ยก็คือเมื่อ 2-3 วันก่อนที่เราจะมาอัดพอดแคสต์กันเนี่ยมันมียานอวกาศลำหนึ่งเพิ่งถูกส่งขึ้นไปบนวงโคจรนะครับที่จุด L2 Lagrange L2 ก็คือยานอวกาศที่ชื่อว่ายูคลิดนะครับยูคลิดเนี่ยเป็นชื่อของนักปราชญ์นักคณิตศาสตร์ยุคโบราณนะครับก็ถูกนำมาตั้งเป็นชื่อยานอวกาศทีนี้ยานอวกาศลำนี้เนี่ยมันมีภารกิจสำคัญก็คือการศึกษาและทำแผนที่ดาวแต่มันไม่ใช่การทำแผนที่ดาวที่บอกว่าดาวดวงนี้อยู่ตรงนี้ธรรมดาทั่วไปแต่มันเป็นการทำแผนที่จักรวาลเพื่อที่จะศึกษาบิ๊กแบงนะครับหรือว่าศึกษาว่าจักรวาลของเราเนี่ยมันเริ่มต้นแล้วมันมีที่มาที่ไปอย่างไรโดยที่หลายคนก็จะถามว่าแล้วในเมื่อเรามีกล้องโทรทัศน์อวกาศเยอะแยะมากมายอย่างเช่นกล้องเจมส์เว็บที่เพิ่งถูกส่งขึ้นไปที่ก็จะบอกว่าขี้โม้ก็จะบอกว่าขี้โม้กันอ่ะบอกว่าเอ้ยจะต้องถ่ายเห็นแสงแรกของจักรวาลหรือว่ากล้องในตำนานอย่างตัวฮับเบิลอย่างเงี้ยที่สามารถถ่ายภาพแบบฮับเบิลดิฟฟิวได้สามารถค่อนข้างที่จะใช้ในการนำมาคอนเฟิร์มอายุของจักรวาลได้ว่ามันเกิดขึ้นมากี่ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำไมเรายังถึงต้องการยานอวกาศรุ่นใหม่ๆอีกที่ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าเจมส์เว็บด้วยนะครับก็ตอนนี้จะมาคุยกันเรื่องของบิ๊กแบงละกันนะครับเพื่อที่จะปูความเข้าใจให้ตรงกันแล้วว่าถ้าเราเข้าใจประเด็นเนี้ยเราจะศึกษาประเด็นนี้ต่อได้อย่างสนุกมากๆเพราะเราจะเข้าใจที่มาที่ไปของมันหมดเลยนะครับทีนี้ที่มาที่ไปของมันเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคแบบยุคกรีกโบราณอีกแล้วคือเราชอบไปตั้งหลักตั้งแต่ยุคกรีกโบราณแต่เอาเป็นว่ามันก็มีแนวคิดหลายสกูลนะครับแต่ว่าโดยมากแล้วเนี่ยถ้าไม่นับแบบแนวคิดที่มันมีอิทธิพลมาจากศาสนาว่าแบบพระเจ้าสร้างโลกสร้างจักรวาลขึ้นมาอะไรเงี้ย Genesis อะไรอย่างเงี้ย God say จริงวันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อนั้นมาที่บอกว่าGod ให้บอกว่าGod อยากให้มีแสงก็เลยเกิด Maxwell Equation ขึ้นมานะฮะแต่ว่าถ้าไม่นับตัวตำนานการสร้างโลกการสร้างจักรวาลที่มีอิทธิพลมาจากศาสนาเนี่ยแนวคิดที่มันค่อนข้างที่จะ make sense ที่สุดเลยเนี่ยก็คือจักรวาลของมันอ่ะมันคงอยู่มาแบบนั้นแหละแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปก็เป็นอนันต์เป็นกระแสของเวลาที่ไหลรินไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีแนวคิดของนักปราชญ์ที่พูดถึงเรื่องของเวลาได้แล้วนะว่าอะไรคืออดีตอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันคืออะไรอนาคตของอะไรดังนั้นเราจะโฟกัสที่เส้นของเวลานะครับก็มีปฏิทินมีอะไรต่างๆออกมาแล้วทุกอย่างมันก็ดูดำเนินไปได้เรื่อยๆตามแบบที่มันควรจะเป็นต่อให้เราบอกว่าโลกจะหมุนรอบดวงอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์จะหมุนรอบโลกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทฤษฎีต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครไปตั้งคำถามตรงที่ว่าแล้วจุดเริ่มต้นของสรรพสิ่งเนี่ยมันคือตรงไหนเพราะมันก็ทุกอย่างมันดูเป็นวัฏจักรเป็นเซอร์เคิลไปเรื่อยไปเรื่อยทีนี้มันดันมามีประเด็นหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือเราเริ่มกับปรากฏการณ์อะไรบางอย่างนะครับก็คือปรากฏการณ์เกี่ยวกับแสงทีเนี้ยต้องถามว่ามนุษย์อ่ะไม่เคยสงสัยเลยว่าแสงคืออะไรแล้วมันสำคัญยังไงแล้วมันมีความเร็วหรือว่ามันเคลื่อนที่ยังไงครับคือมนุษย์รู้แหละว่าแสงเนี่ยมันเดินทางมาจากต้นกำเนิดแต่มันไม่เคยมีมนุษย์หน้าไหนอ่ะที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าแสงมันเดินทางด้วยความเร็วเท่าไหร่ทีนี้มันก็เลยดันมามีประเด็นขึ้นมานะคือพี่ว่ามันคล้ายๆกับการอธิบายแนวคิดเรื่องแรงดึงดูดระหว่างมวลของไอแซคนิวตันเหมือนกันนะครับคือนิวตันเนี่ยแกเป็นคนที่บอกว่าวัตถุต่างๆเนี่ยมันดูดเข้าหากันซึ่งมัน
มันเป็นการอธิบายสิ่งที่มันอยู่ในสามัญสำนึกของเราอยู่แล้วทีเนี้ยประเด็นเรื่องของแสงเนี่ยมันก็มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเขาสามารถที่จะวัดความเร็วของแสงได้นะครับก็คือคุณโรเมอร์นะครับตาโรเมอร์คนนี้เนี่ยแกก็เป็นนักดาราศาสตร์นะครับที่เราท่องกันอะว่าแสงมีความเร็วเท่าไหร่300,000กิโลเมตร290,000กว่า300,000กิโลเมตรต่อวินาทีอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากอิตาโรเมอร์คนนี้นี่แหละนะครับซึ่งคนคนนี้เขากำลังศึกษาดวงจันทร์บริวาร นะครับของดาวพฤหัสบดีอยู่นะครับก็ส่องกล้องไปส่องกล้องแต่ปรากฏว่าเขาลองส่องกล้องในแต่ละฤดูกาลเนี่ยทำไมการเคลื่อนที่ของตัวดาวบริวารเนี่ยมันดูไม่เท่ากันมันดูแบบเอ๊ะทำไมฤดูนี้มันดูเคลื่อนที่เร็วกว่าทำไมฤดูนี้มันดูเคลื่อนที่ช้าคิดเป็นตัวเลขใส่ค่าต่างๆอะไรออกมาเนี่ยมันดูไม่เท่ากันครับทีนี้เขาก็สงสัยแหละว่าหรือว่าในแต่ละฤดูกาลเนี่ยมันทำให้วงโคจรของดาวซึ่งในตอนนั้นต้องอย่าลืมว่ากฎของนิวตันกฎของเคปเลอร์เนี่ยมันเป็นที่นิยมแล้วคือมันถูกเอามาใช้ในการคิดแอปพลายต่างๆแล้วซึ่งมันไม่ควรจะเป็นนึกออกปะว่ามันไม่ควรจะแบบทำไมมันโคจรในแต่ละช่วงเวลามันไม่เหมือนกันปรากฏว่าคิดไปคิดมาเนี่ยตัวเลขของระยะเวลาที่มันมีความแตกต่างหรือมันมี differentiate กันเนี่ยมันเกิดจากการที่ฤดูกาลนั่นแหละคือมันเกิดจากฤดูกาลนั่นแหละว่าวัดในช่วงนี้ของปีแล้วระยะห่างมันแตกต่างออกไปแต่ไอ้ฤดูกาลที่ว่านั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าระยะห่างระหว่างโลกกับดาวพฤหัสบดีเนี่ยมันต่างกันไงครับคือดาวพฤหัสบดีมันก็โคจรรอบดวงอาทิตย์เนาะโลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ดังนั้นเราไม่สามารถตอบคำถามเป๊ะๆได้ว่าระยะห่างระหว่างโลกกับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นเท่าไหร่คือมันต้องบอกฤดูกาลด้วยต้องบอกด้วยว่าช่วงนั้นเนี่ยวงโคจรของดาวพฤหัสบดีอยู่ตรงไหนวงโคจรของโลกอยู่ตรงไหนทีเนี้ยพอเขาเอาค่าที่มันแตกต่างอันน้อยนิดเนี่ยแล้วด้วยการจดบันทึกในยุคนั้นที่เป็นการจดบันทึกด้วยมือกระดาษและตาเนี่ยทำให้เขาพอที่จะสามารถสรุปได้แหละว่าการที่แสงเนี่ยมันเดินทางมาเนี่ยมันใช้เวลาพอเขารู้ว่าแสงเนี่ยมันใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยเขาก็สามารถที่จะสร้างสมการขึ้นมาเพื่อคำนวณเอาความเร็วแสงมาได้ซึ่งตัวเลขมันอาจจะไม่ได้เป๊ะมากเท่ากับการทดลองในยุคใหม่อื่นๆซึ่งมันก็จะมีการทดลองอื่นๆตามมานะครับว่าวัดความเร็วแสงที่บอกว่ามีการไปตั้งกระจกเอาไว้แล้วให้สะท้อนกลับไปมาแล้วก็วัดอย่างจริงจังเนี่ยแต่คุณโรเมอร์เนี่ยแกเป็นคนแรกที่พิสูจน์ได้จริงๆว่าแสงเนี่ยมันใช้เวลาในการเดินทางแล้วก็ไม่ได้ความเร็วเป็นอนันต์แต่ก็ไม่ได้ความเร็วเป็นอนันต์ด้วยนั่นก็เลยทำให้มันเริ่มมีการเอาแนวคิดเนี้ยมาอธิบายจักรวาลมากขึ้นแล้วเอาจริงๆมันคือจุดเริ่มต้นของการใช้สิ่งที่เรียกว่าปีแสงอ่ะครับนึกออกปะเพราะว่าปีแสงเนี่ยพอเรารู้ว่าแสงมันเดินทางด้วยความเร็วเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะวัดระยะห่างของวัตถุในจักรวาลโดยบอกว่าแสงต้องใช้เวลาเท่านี้เดินทางมามันก็เกิดเป็นแนวคิดขึ้นมาว่าดวงอาทิตย์กว่าจะเดินทางมาถึงโลกแสงจากดวงอาทิตย์เดินทางมาถึงโลกใช้เวลา8นาทีอย่างเงี้ยฮะคือ8นาทีแสงซึ่งพอมันมีแนวคิดอย่างเงี้ยอธิบายขึ้นมาเนี่ยมันก็ถูกโยงไปต่อว่าแล้วดาวเคราะห์ที่มันอยู่ห่างไกลมากๆอย่างเช่นแบบดาวเนปจูนหรืออะไรเงี้ยหรือแบบห่างไกลออกไปดาวแบบในกลุ่มดาวต่างๆกลุ่มดาวจากราศีต่างๆเนี่ยหมายความว่าแสงที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นแสงในอดีตใช่มันก็เลยเป็นตัวที่อนุญาตให้มนุษย์อะสามารถที่จะศึกษาจักรวาลที่มันย้อนกลับไปไกลกว่าการจดบันทึกกลุ่มดาวยุคแรกของมนุษย์ได้นึกออกปะคือมนุษย์เนี่ยมันมีขีดจำกัดด้านอายุคนหนึ่งเกิดมา70ปี80ปีก็ตายแล้วนะครับหรืออารยธรรมของมนุษย์เนี่ยต่อให้เราบอกว่าในยุคอียิปต์โบราณในยุคกรีกมีการสังเกตดวงดาวมีการสังเกตอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่ามันก็จะเป็นแค่แบบช่วงแบบเศษเสี้ยว 0.001 ของประวัติศาสตร์เท่านั้นเองแต่พอมันเกิดไอเดียว่าเฮ้ยเราสามารถศึกษาจักรวาลได้จากแสงจากการที่มันเคลื่อนที่มาเนี่ยหมายความว่ายิ่งเรามองไปได้ลึกไปได้ไกลเท่าไหร่เนี่ยเราจะเห็นอดีตของจักรวาล มันก็เลยเกิดแนวคิดนี้ขึ้นมาเอาจริงผมว่ามันน่าสนใจและน่าทึ่งมากที่เหมือนเวลาเรามองท้องฟ้าฮะมันไม่ได้แปลว่าแบบหมู่ดาวที่เราเห็นมันเป็นแสงที่เกิดขึ้นในเวลาพร้อมกันนะครับแต่เหมือนเป็นแบบภาพของอดีตจากแต่ละช่วงมาแปะรวมกันใช่ใช่
ช่นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าสมมติว่าเมื่อก่อนเรามองท้องฟ้าเป็นแบบแผ่นราบระนาบสองมิติเนาะแต่ทีเนี้ยเราสามารถมองแกนที่มันลึกเข้าไปเป็นแกน Z ได้แล้วแกน Z นั้นอ่ะมันอีควอกับแกน T คือมันเป็นแกนเวลาด้วยหมายความว่ายิ่งเรามองลึกเข้าไปเรื่อยๆอ่ะเราจะเห็นอดีตของจักรวาลนั่นหมายความว่าสมมตินะดาวอังคารมาตัดหน้าเราและข้างหลังเป็นดาวพฤหัสอ่ะมันไม่ใช่ว่า2เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นในระยะเวลาเดียวกันนะแต่ว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยดาวอังคารก็จะเป็นระยะเวลาที่มันใหม่กว่าใกล้ๆกับปัจจุบันของเรามากกว่าในขณะที่ดาวพฤหัสบดีเนี่ยที่มันอยู่ไกลไปจากวงโคจรของดาวอังคารเนี่ยอันนั้นน่ะก็จะเป็นภาพในอดีตดังนั้นมันจะมองเป็นแกน x แกน y และแกน z ที่ซ้อนไปกับแกน t แค่เวลามันห่างกันน้อยมากใช่แค่เวลามันห่างกันน้อยมากครับทีเนี้ยมันก็เลยเกิดแนวคิดว่าเฮ้ยถ้าเราสามารถที่จะประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ต่างๆที่มองย้อนกลับไปในจุดที่มันลึกมากๆอ่ะเราจะเห็นว่าจุดเริ่มต้นของจักรวาลเนี่ยมันเป็นยังไงโดยที่ภาพนั้นต้องอย่าลืมว่ามันทับซ้อนอยู่กับภาพที่เราเห็นครับเราอาจจะเห็นแบบดาราจักรแรกที่ซ้อนอยู่ด้านหลังดวงจันทร์ที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันก็ได้ครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่เราเหมือนกับสร้างไทม์แมชชีนขึ้นมาได้แล้วอะนะครับดังนั้นไอ้แนวคิดตรงเนี้ยมันก็เลยแบบเหมือนกับพลิกวงการมากทำให้คนเข้าใจเลยอะว่าจริงๆแล้วแสงที่เราเห็นนะที่ห่างไกลเนี่ยมันเป็นแสงจากอดีตทีนี้แนวคิดเนี้ยมันก็ถูกนำมาใช้ขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็จะมีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้คนน่ะเริ่มเอามาประกอบสร้างประติดประต่อเป็นทฤษฎีบิ๊กแบงหรือว่าการอธิบายการกำเนิดของเอกภพนะฮะซึ่งไอ้ตัวทฤษฎีปัจจุบันเนี่ยที่มีการหยิบยกขึ้นมาพูดกันเนี่ยมันเรียกว่าโมเดลแลมดา CDM ซึ่งไอ้โมเดลอันเนี้ยมันถูกคิดค้นขึ้นมาโดยนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าเอ็ดวินฮับเบิลนะครับครับคุณฮับเบิลเนี่ยแกศึกษาเอกภพศึกษาจักรวาลมาในยุคเขาเรียกว่าเป็นพี่เขานี่คือพี่นะในยุคที่พี่จะเรียกว่ามันเป็นยุคแบบบุกเบิกด้านวิทยาศาสตร์ของอเมริกาครับเป็นยุคเดียวกับที่ใครทอมบอค้นพบดาวพลูโตเป็นยุคเดียวกับที่อเมริกาสร้างการค้นพบนู่นนี่นั่นซึ่งก็เป็นยุคเดียวกับที่ตอนที่แล้วเราคุยกันเรื่อง JPL ด้วยเนาะในตอนนั้นเนี่ยคุณฮับเบิลเนี่ยแกก็ไปสังเกตกับวัตถุในจักรวาลนะฮะแล้วก็พบว่าระยะห่างของมันเนี่ยไอ้แกน T เนี่ยนอกจากการที่มันจะห่างกันในแนวแกนเวลาแล้วเนี่ยเมื่อระยะเวลาผ่านไปเนี่ยกาแล็กซี่ต่างๆดวงดาวต่างๆเนี่ยมันกลับห่างกันมากขึ้นด้วยถ้าเราใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เนาะนะครับคณิตศาสตร์ซึ่งเอาจริงๆมันก็คือแบบพวกหลักยูคลิดหรือว่าหลักพายอะไรต่างๆเนี่ยเราคำนวณออกมาเนี่ยเราจะพบว่าวัตถุต่างๆเนี่ยมันกระจายออกจากกันเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งมันก็เลยสามารถที่จะสรุปได้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเรามองย้อนกลับไปในจักรวาลเนี่ยแล้วเราเห็นว่าระยะเวลาเนี่ยมันต่างกันแล้วเนี่ยระยะห่างระหว่างวัตถุ2ตัวเนี่ยมันกลับห่างกันออกมาด้วยซึ่งพอมันห่างกันออกมาแบบนี้เนี่ยเราก็ใช้ตรรกะบอกว่าถ้าอย่างนั้นอะในยุคแรกเริ่มอะเมื่อเวลามันเป็นศูนย์อะมันก็ควรจะใกล้กันมากที่สุดหรืออัดแน่นเป็นชิ้นเนื้อเดียวกันแล้วมันก็เลยเกิดเป็นแนวคิดเนี่ยว่าเอาแล้วอะไรที่ทำให้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันขยายตัวออกมาครับเขาก็เลยเรียกกันเนี่ยว่าทฤษฎีบิ๊กแบงว่าเป็นจุดเริ่มต้นว่าพรุบมันขยายออกมานะครับซึ่งภายหลังเนี่ยมันก็สามารถพิสูจน์ตัวนี้ได้จากหลายๆเหตุการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นเช่นการศึกษาปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Redshift Redshift ก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยคลื่นแสงเนี่ยนะฮะย้อนกลับไปตอนโรเมอร์เนาะที่เราคุยกันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าโอเคนอกจากแสงมันมีความเร็วของมันแล้วเนี่ยมันก็จะมี property ของมันด้วยซึ่งเอาจริงหลักการนี้ก็ถูกอธิบายมานานแล้วตั้งแต่ยุคของแบบนิวตันที่แบบว่าเคยเห็นภาพของนิวตันที่เขาแบบเป็นแบบปกอัลบั้มพิงฟลอยด์ไหมที่แบบว่าเป็นสเปกตรัมถือเราเป็นถือสเปกตรัมของแสงอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งตอนนั้นเราก็รู้อยู่แล้วนะว่า ความถี่เนี่ยยิ่งมันถี่มากเนี่ยมันจะไปทางขึ้นสีออกแนวแบบม่วงๆนะครับแล้วก็ถ้ามันมีความถี่น้อยกว่าเนี่ยมันจะเป็นย่านสีแดงทีนี้พอย่านสีแดงเนี่ย
ก็หมายความว่ามันจะต้องมีความถี่ที่มันต่ำกว่าสีแดงซึ่งอยู่การต่ำกว่าเนี่ยเราเรียกว่าอินฟราครับอินฟราถ้ามากกว่าเราจะเรียกอัลตรามันก็เลยเป็นอินฟราเรดเรดแปลว่าสีแดงแล้วก็อัลตราก็คืออัลตราไวโอเลตก็คือมากไปกว่าสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าไอ้ปรากฏการณ์เนี้ยการที่แสงมันมีคุณสมบัติในลักษณะของคลื่นเนี่ยถ้ามันเคลื่อนที่ห่างกันมันหนีออกไปอ่ะมันจะเหมือนกับเราฟังเสียงของแบบรถพยาบาลน่ะที่มันแบบมีการอัดแน่นกันมาแล้วก็แบบว่าปึ๊บยืดกระจายออกไปเนี่ยเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ด็อปเปอร์เนาะด็อปเปอร์เอฟเฟกต์นะครับซึ่งเราเอาสิ่งเนี้ยมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเรดชิฟต์ด้วยการบอกว่าวัตถุใดๆก็ตามที่มันเปล่งแสงเนี่ยแล้วมันเคยเปล่งแสงในย่าน visible light เนี่ยเมื่อมันวิ่งหนีเราออกไปมันห่างจากเราออกไปเนี่ยนะครับหรือห่างจากวัตถุอื่นๆออกไปตามหลักผู้สังเกตเนี่ยมันจะต้องถูกยืดออกจาก visible light ก็จะกลายเป็น infrared ฮะฮะซึ่งไอ้หลักการเนี่ยมันก็เลยมาเป็นสาเหตุว่าทำไมกล้องโทรทัศน์อวกาศหลายๆตัวเนี่ยมันถึงได้ถูกออกแบบให้ถ่ายภาพในย่าน infrared เพราะว่าเขาต้องการที่จะศึกษา redshift ที่มันเกิดขึ้นจากการขยายตัวของจักรวาล นี่แหละนะครับครับซึ่งหลักการตัวนี้เนี่ยมันก็จะถูกนำมาใช้ในยานอวกาศต่างๆรวมถึงยานยูคลิดที่เพิ่งปล่อยออกไปด้วยนะครับดังนั้นในเบรกแรกเนี่ยอยากจะปูพื้นให้ฟังว่าแล้วจริงๆที่มาที่ไปของแนวคิดเนี่ยว่าไอ้บิ๊กแบงมันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ดีๆมีคนแบบคิดขึ้นมามั่วๆแต่มันเกิดจากการปฏิปต่อหลักการทางฟิสิกส์กฎฟิสิกส์หลายๆตัวนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยที่เล่ามาเนี่ยมันผิวเผินมากจริงๆมันมีหลักการมันมีสาเหตุมันมีเหตุการณ์มากมายที่มันเกิดขึ้นแล้วมันประกอบสร้างแนวคิดตรงนี้ขึ้นมาครับแล้วเดี๋ยวเบรก2เรามาต่อกันว่าแล้วไอ้ยานอวกาศเหล่านี้ที่เมื่อกี้ที่เล่าที่กิมที่เล่าไปอะว่าเฮ้ยทำไมมันต้องแบบว่าทำแผนที่ 3D ท้องฟ้าเนี่ย มันมีความสำคัญยังไงเดี๋ยวเบรก2มาต่อกันครับครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH โอเคกลับมาที่เบรก2นะครับไปต่อเลยแล้วกันเพราะว่ากำลังมันอธิบายเรื่องนี้แล้วมันสนุกไงครับคืองี้ครับเมื่อกี้เราค้างกันเอาไว้ที่ว่าแล้ว1ก็คือtake away นะ1ก็คือแสงมีความเร็วในการเดินทางครับดังนั้นแสงจากอดีตก็จะใช้เวลาในการเดินทางมาถึงเราเนี่ยช้ากว่าทำให้เราสามารถมองท้องฟ้าและมองมันเป็นไทม์แมชชีนได้2ก็คือแสงมีคุณสมบัติเป็นลักษณะของคลื่นมันสามารถถูกยืดออกได้ดังนั้นเราสามารถศึกษาการขยายตัวของจักรวาลผ่านการดูปรากฏการณ์ที่เรียกว่า redshift หรือว่าการที่มันเคลื่อนที่ไปในทิศทางแดงไปในทิศทางที่มีความถี่ต่ำกว่านะครับแล้วก็3เลยก็คือเวลาเรามองท้องฟ้าเราอย่ามองมันเป็นแผ่นเรียบสนิทแล้วทุกอีเวนต์มันเกิดขึ้นพร้อมกันวัตถุที่มันอยู่ห่างออกไปไกลกว่าลึกกว่าอันนั้นน่ะเป็นวัตถุที่เราเห็นแสงจากอดีตของมันทีนี้เอาจริงๆไม่ต้องบนท้องฟ้าก็ได้แบบบนโลกเราด้วยบนโลกเราด้วยแค่แบบเวลามันห่างกันแบบน้อยมากๆอะไรเงี้ยฮะแบบเหมือนตอนนี้แบบผมมีไมค์แล้วก็แบบถัดไปมีกล้องแล้วก็มีจออยู่ด้านหลังมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเวลาพร้อมกันมันเกิดขึ้นเวลาต่างกันแบบคือแสงที่มันมาถึงมันต่างกันอยู่แล้วแค่แบบเวลามันต่างกันน้อยเฉยๆใช่ซึ่งในท้องฟ้าแบบพอวัตถุมันห่างกันมากมันก็เลยเวลาต่างกันมากนั่นเองครับใช่ทีนี้มาถึงเรื่องยานอวกาศกันบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยานอวกาศเนี่ยมันไม่ต่างกับกล้องดูดาวมากจริงๆกล้องดูดาวเนี่ยมันก็ดูบนโลกก็ได้ถ้าพูดตรงๆอะนะแต่ว่าเหตุผลที่มันต้องทำยานอวกาศเนี่ยเพราะว่า1ก็คือเราต้องการที่จะให้ภาพมันเคลียร์มันใสที่สุด2ก็คือเราต้องการที่จะตัดตัวแปรอื่นๆออกไปเช่นการเปิดสปีดชัตเตอร์นะพอวีไปอยู่ในอวกาศมันแบบเปิดได้แบบไม่มีอะไรมารบกวนไงไม่มีแบบว่ารถบรรทุกมาวิ่งผ่านเมฆมาตัดหน้านกมาบินนกมาทำรังบนกล้องอะไรอย่างเงี้ยคือบนโลกมันเหมือนมีปัญหาหลายอย่างเหมือนกันนะฮะว่าอย่างแรกเลยคือกลางวันกลางคืนมันชัดมากแบบบนอวกาศไม่ได้อะไรแล้วก็เรื่องของเมฆอย่างที่พี่ต้นพูดแล้วก็เรื่องแสงรบกวนแล้วก็มีเรื่องแบบพาร์ติเคิลในชั้นบรรยากาศที่เหมือนกับว่ามันก็รบกวนการทำงานของสัญญาณเหมือนกันใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมีการส่งยานอวกาศขึ้นไปนะครับทีนี้อีกเหตุผลหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือมันมีเรื่องของแบบ
ของอุปกรณ์ของแบบอุณหภูมิอะไรพวกนี้ด้วยคืออุปกรณ์พวกนี้อุปกรณ์ทางด้านดาราศาสตร์ยิ่งทำงานในที่ที่มันมีอุณหภูมิต่ำจะยิ่งดีเพราะว่าวัตถุต่างๆอะ่ะเคยแบบว่าเดินผ่านแบบเข้ารถไฟฟ้าแล้วแบบว่าเจอแบบกล้องตรวจอุณหภูมิอะ่ะกล้องอินฟราเรดชื่อมันก็บอกอยู่ว่ากล้องอินฟราเรดหมายความว่าตัวเราเนี่ยมันปล่อยอินฟราเรดนะครับจริงๆเนี่ยเรานั่งอยู่ในห้องแบบโอ้โหเปิดไฟสว่างเนี่ยนะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหตาพี่มันแบบพร่ามากสู้แสงไม่ได้อันนี้คืออินฟราเรดนะครับมันมีอินฟราเรดแบบว่าแผ่เปล่งออกมาเต็มไปหมดเลยแล้วเราจะถ่ายภาพจักรวาลในย่านอินฟราเรดในที่ที่มันเต็มไปด้วยอินฟราเรดอ่ะมันทำไม่ได้ไงนะครับซึ่งอินฟราเรดเนี่ยมันถูกปล่อยออกมาจากวัตถุหรือว่าสสารที่มันมีอุณหภูมิแล้วมันมีการแบบปลดปล่อยซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องของแบบว่าอิเล็กตรอนเข้าเอ็กไซต์สเตตปลดปล่อยโฟตอนออกมาอะไรมันลึกไปเดี๋ยวเอาไว้พูดกันตอนอื่นละกันแต่เอาเป็นว่ายิ่งอะไรก็ตามที่มันร้อนเนี่ยมันจะปล่อยสิ่งที่เรียกว่า noise นะฮะก็คืออินฟราเรดนั่นแหละปล่อย noise ออกมาแล้วทำให้การสังเกตการเนี่ยมันไม่แม่นยำอ่ะมันมีค่าขยะที่เราไม่ได้อยากได้นะพอขึ้นไปอยู่บนอวกาศโอกาสที่เราจะแบบควบคุมความต่างของอุณหภูมิได้มันดีกว่าเราก็คือเอาด้านที่อยากให้มันเย็นเนี่ยหันออกจากดวงอาทิตย์แล้วก็เอาด้านที่อยากให้มันร้อนเนี่ยหรือว่าแบบพวกแผงโซลาร์อะไรต่างๆเนี่ยหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ก็จะได้เป็นระบบที่มันเหมาะสำหรับการทำการสังเกตการด้านดาราศาสตร์นะฮะก็ใครที่ไปหอดูดาวนะก็จะเห็นว่าบนหอดูดาวเขาจะมีถังออกซิเจนเหลวออกซิเจนเหลวหรือว่าแบบสารทำความเย็นต่างๆเนี่ยมาเพื่อที่จะหล่อเย็นพวกอุปกรณ์พวกนี้นี่แหละเพื่อให้มันสามารถถ่ายภาพในย่านอินฟราเรดได้โดยที่ไม่มีอินฟราเรดจากที่อื่นมารบกวนครับทีนี้ไอ้ตัวยานอวกาศเนี่ยนะครับหลายคนก็สงสัยแล้วล่ะว่าแล้วมันมีเจมส์เว็บแล้วมันมีฮับเบิลแล้วทำไมมันต้องมียานตระกูลที่เอาขึ้นมาทำแผนที่จักรวาลอีกนะครับซึ่งยานที่เอามาทำตัวพวกแผนที่จักรวาลเนี่ยมันก็มีมากมายหลายลำนะครับก่อนหน้าที่จะเป็นยูคลิดเนี่ยมันก็มีตัวยานอวกาศตัวอื่นๆของทางอีซ่านะฮะอย่างเช่นยานอวกาศพลังนะครับครับอันนี้ก็เดาไม่ยากนะตั้งชื่อตามคุณแม็กซ์พลังนะครับพี่เคยไปแม็กซ์พลังอินสติทูตก็ไม่รู้จะพูดทำไมแต่ว่าขิงไว้ว่าเคยไปเฉยๆไม่ได้มีผลงานอะไรนะครับไปดูหรือว่าอย่างแบบยานอวกาศตัวอื่นไกอาอะไรเงี้ยคือเป็นของอีซ่าหมดเลยเนาะนะครับอีซ่าแกจะชอบทำงานพวกนี้นะครับคือยานพวกเนี้ยมันมีกล้องที่มันออกแบบมาให้ถ่ายภาพมุมกว้าง wide field ครับมันจะมี wide field กับ deep field เนาะ deep field ก็คือเราตั้งใจอะว่าจะถ่ายคือเหมือนใช้เลนส์เทเลอะถ่ายไปจุดๆนึงถ่ายไปจุดๆนึงเจมส์เว็บหรือว่าฮับเบิลพวกเนี้ยมันเหมือนเลนส์เทเลครับแต่ว่ากล้องพวกนี้กล้องตระกูลเซอร์เวย์พวกนี้เขาเรียกว่าเซอร์เวย์นะเซอร์เวย์คือแบบถ่ายกว้างๆไว้ก่อนครับเขาจะใช้กล้องที่มันเป็น wide field คือมีค่าเลนส์ที่มันไม่ได้กว้างมันไม่ได้ไกลมากเป็น wide lens นะครับซึ่งพอมันเป็น wide lens เนี่ยลักษณะการทำงานก็คือเขาก็จะหันถ่ายไปเรื่อยๆหันถ่ายกวาดให้หมดจริงๆถามว่าเจมส์เว็บทำได้ไหมเจมส์เว็บก็ทำได้ฮับเบิลก็ทำได้แต่จะทำอย่างนั้นเนี่ยมันนานแล้วมันจะได้ไฟล์ที่มันใหญ่มากคือบอกว่าคือเหมือนถ้าใครเป็นสายถ่ายรูปอยู่แล้วอะฮะก็เทียบระหว่างเอาเลนส์วายถ่ายรูปเก็บ360องศากับเอาเลนส์เทเลอะฮะเก็บให้ครบแบบทุกบล็อกคือแน่นอนว่าเลนส์เทเลมันก็ได้แบบความละเอียดของวัตถุใกล้ๆมากกว่าแต่ว่ามันก็เสียเวลาแล้วมันก็ใหญ่อย่างที่พี่เล่นบอกคือไอ้เทคนิคเนี้ยเขาเรียกว่าโมเสกครับเขาเรียกว่าโมเสกเนาะดังนั้นถ้าใครแบบไปดูเว็บไซต์ดูพวกแบบว่างานอ่านงานวิจัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเจอบอกว่าอันนี้เป็นภาพโมเสกของดาราจักรนี้ภาพโมเสกของกลุ่มดาวนี้หมายความว่าเขาเอากล้องที่เป็นเหมือนเลนเทเลอะถ่ายแล้วก็เอามาแปะนะครับซึ่งไอ้ตัวการทำงานของพวกกล้องตระกูลเซอร์เวย์พวกนี้เนี่ยมันจะทำเป็นแผนที่ 3D mapping ถามว่าทำไม 3DTD คือ3มิติหมายความว่าเราเห็นความลึกของมันนะครับจำที่พี่เล่าไปเมื่อกี้ได้ไหมว่าเวลาเรามองท้องฟ้าเนี่ยเราอย่ามองว่ามันเป็นแบบแผ่นราบเรียบมันจะมีเลเยอร์ของเวลาซ้อนอยู่แล้วเราสามารถวัดอายุของวัตถุนั้นนะได้จากเรดชิฟต์หมายความว่าเราอะสามารถที่จะทำแผนที่จักรวาลที่มัน
ลึกออกไปได้อ่ะเออคือมันไม่ได้แค่กว้างแต่มันลึกเข้าไปด้วยครับฟังดูแบบแอบสแตรกมากเลยนะคือมันมีทั้งกว้างมีทั้งลึกมีทั้งแคบแต่เอาเป็นว่าน่าจะเข้าใจตรงกันนะว่าพอเราทำแผนที่แบบนี้ออกมาเนี่ยเราจะทำให้เราเห็น overall ภาพรวมของพฤติกรรมการขยายตัวของจักรวาลครับซึ่งพอเราพบว่าบริเวณไหนมันน่าสนใจหรือว่าจุดไหนที่เราอยากที่จะแบบอยากที่จะค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆเนี่ยเราค่อยเอากล้องที่มันเป็นตระกูลDeep Field เนี่ยเจาะเข้าไปอัดเข้าไปในบริเวณนั้นก็คือ James Webb นั่นแหละครับดังนั้นหมายความว่า James Webb ตัวเดียวเนี่ยมันเป็นเหมือนกล้องถ่ายภาพที่มีคุณภาพสูงมากๆนึกออกปะที่เหมือนเป็นกล้องแฟลกชิปอ่ะแต่ในขณะที่กล้องพวกเนี้ยมันมีหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นน้องๆอ่ะเป็นลูกน้องคอยแบบช่วยกันเซอร์เวย์ถ่ายภาพบริเวณกวาดไปให้ครบกวาดไปให้ทั่วนะครับซึ่งถามว่าไอ้ภาพในลักษณะเนี้ยเขาเรียกว่าออสกายนะไอ้ภาพในลักษณะออสกายเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ด้วยอุปกรณ์ใหม่ๆด้วยอินสตูเมนต์ตัวใหม่ๆที่ถูกติดตั้งขึ้นไปกับยานอวกาศรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันก็จะทำให้การตรวจวัดต่างๆเนี่ยมันชัดเจนขึ้นนะครับอย่างตัวกล้องพลังเนี่ยนะครับมันถูกปลดระวางไปในปี2013ก็ได้มาตัวยูคลิดนี่แหละที่เป็นตัวกล้องตัวใหม่นะครับผมรู้สึกว่าแบบไอ้เรื่องนี้มันเป็นเหตุผลเดียวกันกับโครงการสำรวจอวกาศหลายโครงการเลยนะฮะว่าเออเราเคยไปสำรวจดาวดวงนี้แล้วทำไมเราต้องส่งยานไปสำรวจอีกทำไมเราถึงต้องสร้างกล้องโทรทัศน์อันใหม่ขึ้นมาคือมันมีภาพหนึ่งที่ผมชอบมากเลยอะฮะที่ผมใส่ไว้เมื่อ2ตอนที่เราได้อินเสิร์ตวิดีโอของ JPL ด้วยคือภาพที่เทียบระหว่างจากกล้องจาก Voyager กับกล้องจากกาลิเลโอคือเหมือนเทคโนโลยีหลายสิบปีอะจินตนาการดูว่าคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยแบบเทียบในยุค70กับในยุคปัจจุบันเทียบในยุคกล้องเทียบในยุค80กับในยุคปัจจุบันคือมันก็ต่างกันมากๆแล้วอะครับ uh-huh. แล้วงานสำรวจอวกาศเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปอะเราก็จะได้อินสตูเมนต์ที่มันดีขึ้นชัดขึ้นละเอียดขึ้นอย่างเช่นมันมีอันนึงผมแปลหนังสือเรื่อง Chasing New Horizon ใช่ไหมฮะเขาก็เปรียบเทียบตัวอินสตูเมนต์บน Voyager กับอินสตูเมนต์บน New Horizon คือเขามันมีอันนึงที่ผมสนใจคือเรื่องเกี่ยวกับกล้องอินฟราเรดในนั้นที่เหมือนกับว่าถ้าจะทำแมปปิ้งด้วย Voyager ครับมันจับจุดได้เล็กมากๆเพราะว่ามันประมวลผลไม่ทันกล้องมันต้องใช้เวลานานนะคะถึงจะทำแมปปิ้งได้ซึ่ง New Horizon คือแบบมันมีพิกเซลมากกว่ามันสามารถทำประมวลผลได้เร็วกว่าในเวลาที่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหตุผลเดียวกับว่าทำไมเราถึงต้องมีกล้องที่มีอาจจะมีหน้าที่คล้ายๆกันหลายตัวอย่างเช่นกล้องเซอร์เวย์คือแค่เวลาต่างกันแค่10กว่าปีอะค่ะมันก็ทำให้เทคโนโลยีมันพัฒนาได้แบบสูงมากๆแล้วใช่กับอีกอันนึงอะที่พี่ว่าเจ๋งแล้วคนนึกไม่ค่อยถึงก็คือเรามีกล้องดูดาวอยู่บนโลกเนาะคือไอ้อย่างตัวกล้องยูคลิดเนี่ยนะครับกระจกของมันเนี่ยคือเท่าไหร่ 1.2 เมตรกระจก 1.2 เมตรเอามาวางไว้บนโต๊ะนี้ได้ครับกล้องเจมส์เว็บเนี่ยกระจกมันประมาณ4เมตรนะครับคือมันใหญ่ขึ้นแหละกระจกกล้องบนดอยอินทนนท์เราเนี่ย2.4 เมตรนะเท่ากับฮับเบิล 2.4 เมตรยิ่งกระจกเยอะยิ่งรวมแสงได้เยอะนะครับทีนี้บนโลกเราเนี่ยมันก็สามารถสร้างกล้องที่กระจกจะใหญ่เท่าไหร่ก็ได้ตามที่เงินคุณไปถึงอ่ะนึกออกปะคือมันไม่ติดที่ข้อจำกัดว่าคุณจะต้องยัดใส่จรวดแล้วก็ส่งขึ้นไปบนอวกาศเนาะดังนั้นตอนนี้มันมีโครงการที่เขาอยากทำที่เรียกว่า TMT 30 meter telescope กล้องโทรทัศน์ที่ใช้กระจก30เมตรซึ่งมันใหญ่มากเลยนะปั๊บลองนึกดูดิ30เมตรคือแบบใหญ่กว่าห้องเนี้ยใหญ่กว่าใหญ่ไปใหญ่ประมาณจานของนาริสอ่ะครับซึ่งต้องอย่าลืมว่ามันเป็นกระจกด้วยนะมันคือกระจกเขาจะเอาไปตั้งไว้บนฮาวายซึ่งมันก็มีดราม่ากันแบบว่ามันจะเป็นการแบบทำลายสิ่งแวดล้อมอะไรก็คือโหผมแบบจะเคลือบกระจกทีเขาจะเคลือบยังไงวะนั่นแหละคือมันยากมากนะแบบว่าแต่โดยหลักการแล้วถ้าคุณมีเงินคุณทำได้นึกออกป่ะครับแต่สิ่งที่คุณมีเงินแล้วคุณก็ทำไม่ได้อ่ะก็คือคุณไปเปลี่ยนการหมุนของโลกไม่ได้คือกล้องเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบทำเป็นออสกายเซอร์เวย์ได้แบบว่า360องศาเหมือนกับยานที่มันอยู่ในอวกาศแล้วมันก็แบบบิดถ่ายมันได้กล้องมันแบบมันค่อนข้างฟิกซ์เนาะคือต่อให้เราบอกโอเคมันหมุนซ้ายหมุนขวาขึ้นลงได้เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วมันก็มีข้อจำกัดอะไรต่างๆอยู่ดีดังนั้นอันเนี้ยก็เลยเป็นปัจจัยว่าสุดท้ายแล้วว่าเราจะใช้กล้องแบบ
ไม่ต้อง30มิเตอร์ก็ได้กล้องอย่างแบบอัลมาอย่างเงี้ยฮะอัตตาคาม่าหรือว่ากล้องที่ขั้วโลกใต้ SPT South Pole Telescope เนี่ยก็มันก็ใช้ถ่ายได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันหันไปถ่ายแบบได้ไม่ครบทุกองศาเงี้ยหอดูดาวเขาก็เลยต้องมีแบ่งไงว่าอันนี้หอดูดาวซีกฟ้าเหนือซีกฟ้าใต้ ESO เงี้ย European Southern Observatory เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้พวกหอดูดาวบนโลกก็เลยนิยมไม่ได้สร้างแบบใหญ่แบบ Arecibo แบบทุกอันแต่ว่าเน้นแบบสร้างเป็น Array มากกว่าใช่ใช่นะครับครับก็เป็นหลักการอันนึงแต่ว่าทีนี้สุดท้ายแล้วสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้ในเมื่อมาถึงประเด็นเรื่อง Big Bang เนี่ยก็คือdark matter แล้วก็ dark energy ครับฟังดูนิยายเนาะแต่ว่ามันมีจริงๆนะฮะนิยามของ dark matter dark energy คืออะไรคือมันเกิดจากการที่เราค้นพบสิ่งที่เรียกว่า CMB หรือว่า cosmic microwave background นะครับซึ่งมันถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ของ Bell Labเบลแลบก็เราอยู่ในวงการคอมพิวเตอร์เนาะเราน่าจะคุ้นว่าแบบเบลแลบเขาทำอะไรคือเบลแลบคือทำเรื่องแบบการสื่อสารเรื่องคลื่นวิทยุอะไรเงี้ยเนาะครับก็ทำหลายอย่างแล้วก็จริงๆเดนิสริชชี่ตอนสร้างภาษา C ก็มาจากเบลแลบเออครับทีนี้นักวิทยาศาสตร์ที่เบลแลบเนี่ยเขาไปประดิษฐ์ตัววัดคลื่นไมโครเวฟอันนึงนะคือสแกนบนท้องฟ้าเพื่อที่จะดูแหละว่ามันมีแหล่งกำเนิดคลื่นอะไรมาบ้างเนี่ยเพื่อใช้ในงานวิจัยด้านของแบบการปรับปรุงระบบสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเขาก็ดันไปเจอว่ามันมีคลื่นไมโครเวฟอันนึงที่มันมาจากทุกทิศทางอ่ะแล้วเขาก็งงมากว่าเอ้ยคลื่นเนี่ยมันมาจากไหนบางคนก็บอกว่ามันมาจากเมืองใหญ่อย่างแบบนิวยอร์กซิตี้อะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่ามันมาจากนกมันไปทำรังบนเครื่องบางคนก็บอกว่ามันมาจากแบบอุปกรณ์อะไรต่างๆนั่นแหละมีเกิดการวัดค่าผิดพลาดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคิดคำนวณอะไรไปมาๆเนี่ยก็พบว่าจริงๆแล้วคลื่นเนี่ยมันเป็นคลื่นที่มีอยู่แล้วในท้องฟ้าเขาก็เลยเรียกคลื่นเนี่ยว่า cosmic microwave background ซึ่ง cosmic microwave background เนี่ยนอกจากมันจะอยู่ในแต่ละที่ของเอกภพแล้วเนี่ยแต่ละจุดมันมีความหนาแน่นไม่เท่ากันด้วยหมายความว่าเราแบบสแกนไปเนี่ยเราสแกนไปเนี่ยมันไม่ได้มีแบบมันไม่ได้มีค่าที่ชัดเจนว่าสแกนแบบสแกนตรงนี้จะได้เท่านี้อะไรเงี้ยคือมันเป็นสแกนแล้วแบบมันเหมือนสุ่มมันเหมือนแรนดอมแต่จริงๆแล้วมันมีแพทเทิร์นของมันอยู่นะครับซึ่งเขาก็เอาไปศึกษาร่วมกับไอ้ตัวทฤษฎีการกำเนิดจักรวาล นี่แหละรวมถึงตัวก็เป็นส่วนสำคัญที่มันทำให้เกิดตัวโมเดลแลมดา CDM ขึ้นมานะครับก็กลายเป็นว่าจักรวาลในยุคแรกเนี่ยในช่วงที่มันอยู่ติดกันอัดแน่นๆกันนะที่เมื่อกี้เราคุยกันในช่วงแรกอ่ะมันมีอุณหภูมิสูงมากแล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยอุณหภูมิมันก็ลดลงพร้อมกับสสารต่างๆที่มันขยายตัวพร้อมกับแบบพลังงานต่างๆที่มันลดลงแต่ว่าทีเนี้ยมันมีคำถามก็คือแล้วสสารหรือว่าพลังงานบางส่วนเนี่ยที่มันได้รับอิทธิพลจาก cosmic microwave background เนี่ยมันหายไปไหนสสารที่เรารู้จักกันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแค่ 5% เท่านั้นเองพวกธาตุหรือว่าแบบสแตนดาร์ดโมเดลของเราอะนะฮะอนุภาคมูลฐานต่างๆมันเป็นเพียงแค่ 5% เท่านั้นเองที่เรารู้จักกันแล้วอีก 95% น่ะมันคืออะไรอะมันไปอยู่ไหนแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะต้องใช้หลักการทางฟิสิกส์ชุดไหนมาอธิบายมันเราก็เลยเรียกมันว่าดาร์กแมทเทอร์กับดาร์กเอเนอร์จีครับซึ่งถามว่าแล้วมันมีความสำคัญยังไงมันมีความสำคัญตรงที่ว่าเราสามารถแมปปิ้งความสัมพันธ์ระหว่างแสงการเกิดเรดชิฟต์ดาร์กแมทเทอร์ดาร์กเอเนอร์จีและคอสมิกไมโครเวฟแบ็กกราวน์ในจุดที่มันมีความหนาแน่นสูงมีการเปล่งไอ้ตัวแบ็กกราวน์เนี้ยสูงมาเพื่อทำความเข้าใจย้อนกลับไปเป็นระยะเวลาเป็นสเต็ปกลับไปแล้วก็ดูว่าในช่วงแรกเนี่ยที่มันเกิดบิ๊กแบงเนี่ยจักรวาลมันควรจะหน้าตาเป็นยังไงแมทเทอร์มันควรจะคอนเดนซ์กันยังไงแล้วเวลาผ่านไปเนี่ยสามารถที่จะทำนายอนาคตได้ไหมว่าจักรวาลมันจะมีลักษณะไปยังไงต่อในอนาคตนี่ก็คือความสำคัญแหละว่าทำไมพวกอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันถึงได้โฟกัสไปในทางแอสโทรฟิสิกส์หรือว่าฟิสิกส์ดาราศาสตร์กันมากขึ้นในยุคนี้นะครับซึ่งด้วยอุปกรณ์ที่ดีขึ้นเนี่ยแล้วก็ด้วยตัวกล้องยูคลิดที่เพิ่งถูกส่งขึ้นไปเนี่ยก็จะยิ่งช่วยให้นักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เนี่ยไขปริศนาการเกิดบิ๊กแบงได้อย่างมากขึ้นนั่นเองครับครับก็โหแบบมันมีที่มาทุกอย่างมันมีที่มาหมดเลยเพราะมันคือวิทยาศาสตร์เนาะมันไม่ใช่แบบตำราที่เอามาวางเป็นเล่มๆไปแล้วก็มีเนื้อหาแยกกันแต่ทุกอย่างมันมีความเชื่อมโยงกันครับ
ไม่รู้เลยจะปิดยังไงแบบนี่แหละคือมันเป็นอย่างนี้สุดท้ายแล้วที่พี่อยากจะแบบฝากเอาไว้ก็คือเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่การพูดอะไรเวลาที่เราจะพูดอะไรให้คนเชื่อเราไม่ใช่แค่พูดขึ้นมาตรงๆบอกว่าพระเจ้าสร้างโลกแล้วจบวันที่1เกิดอันนี้วันที่2เกิดอันนี้แต่มันต้องมีความเชื่อมโยงมันต้องสามารถอธิบายออกมาได้ซึ่งเอาจริงความเชื่อมโยงเนี่ยมันไม่ได้หากันได้จบในวันเดียวด้วยแต่ว่ามันจะค่อยๆพัฒนา develop ตัวไอเดียตัวคอนเซ็ปต์ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเหมือนวิทยาศาสตร์มันก็ in progressแบบการส่งยูคลิดขึ้นไปเพื่อทำแมปปิ้งท้องฟ้ามันก็แบบนับว่าเป็น progress หนึ่งของวิทยาศาสตร์เหมือนกันใช่ครับแล้วก็นี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมเราถึงได้ดูให้ความสำคัญกับกระบวนการเนาะเอาจริงพี่ชอบการเล่าแบบ podcast ด้วยแหละเพราะว่ามันเหมือนคุยกับเพื่อนมันแบบเราเล่าให้ฟังแล้วแบบเราสามารถตั้งคำถามได้นะว่าเออแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้ล่ะหรือเราสามารถทำ thought experiment ขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับก็ถ้าใครชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะครับผ่านทางช่องทางของ Thai PBS Podcast นะครับช่องทาง podcast ที่ทุกคนกำลังฟังอยู่ตอนนี้แล้วก็บนเว็บไซต์ Thai PBS Podcast นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมพวกเราผ่านทางช่องทาง YouTube ที่เป็นวิดีโอ podcast ด้วยนะครับมีวิดีโอแล้วนะครับดูกันเยอะๆดูกันเยอะๆครับครับก็สำหรับตอนนี้ผมปั๊บเชียร์พัฒน์อาชิรังโปรครับแล้วผมเต้นณัฐนนท์ดวงสูงเนินครับขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH